大家好，我是洪ธนากร，คุณกำลังรับชม MGTV รายการไทยปากกว้ามาดูกันว่าวันนี้มีข่าวแซ่บๆอะไรกันบ้างไปกันเลยครับ他八卦，请看我如何太八卦。สวัสดีครับ，欢迎收看天下最火辣的太八卦，我是主持人平平，我是主持人美杰，又到我们抛弃 Elizabeth 出外景的时候啦。哎，今天我们的拍摄目的地是哪里呢？你今天拍摄目的就是芭提雅的泰坦尼泳池别墅度假村，今天我们的太八卦就在这里拍摄哦。好，那我们首先为大家送上最火热的抢辣新闻。近期有传闻歌手 Dono Parkin 对女星 Yatip 展开追求，这就是 Dono 的粉丝对女星 Yatip 很不满，但 Dono 最近在接受记者采访的时候就否认了这个传闻，表示说自己并没有追 Yat 的意思，私底下更没有和 Yat 见过面。此外 Dono 说对于这样的传闻自己也并不是很在意，因为传闻只是传闻而已，至于有部分粉丝有不满的情绪就不能一概而论了，并不是全部的粉丝都这样，支持自己的还是有很多的啦。เขาก็ขอโทษที่แบบมันมีชื่อเราไปพัวพันทำให้ต้องมาคอยตอบคำถามแบบนี้แฟนคลับไม่ได้มีคนสองคนนะครับอย่าไปเหมารวมดีกว่าส่วนที่ดีๆมีต้องเยอะต้องแยะเป็นกำลังใจให้หยาดเป็นกำลังใจให้ผมมีเยอะแยะครับ女星斑斑此前因在日本地铁不文明行为而被 GTH 公司近六个月的惩罚已经结束了，她近日首次出席活动的时候就表示自己已经学到了教训，做什么之前都要三思而后行，她坦言说自己并没有在被禁后承受很大的压力，因为平时自己就不太爱玩社交软件，被禁期间大部分时间都是和家人在一起在认真学习，所以不是很在意，而对于今天再次公开亮相还是觉得很激动，因为很久没有出过商演了。ที่ผ่านมาไม่เครียดนะคะโดยส่วนตัวหนูเป็นคนไม่ค่อยถ่ายรูปอะค่ะไม่ได้แบบมีความต้องการที่จะต้องลงรูปมีความต้องการที่จะต้องโพสอะไรตลอดเวลาเราก็ต้องคิดก่อนที่จะทำอะไรเนาะ这段时间男星 Mark Balin 出席活动很频繁，那是孝顺的他在努力捞金为扩建南邦府父母的家在做努力呢，他说并没有想过要买新的，只想把自己的家扩建成度假村，他还透露说年底会带上女友 Kimberly 一起回家度假，计划和家人在12月26号一起去清迈的山区学校做功德。ต่อเติมให้คุณพ่อคุณแม่ท่านเองจะซื้อหลังใหม่เยี่ยมมากไม่เอาดีกว่าเขารักที่นั่นครับ不仅演戏演得好，学习成绩也是棒棒的。对于学霸女 Pat Licia 来说，简直就是事业学业都一帆风顺呢。她最近在出席某活动的时候就透露了自己即将有新剧要开拍，是和胡子哥哥 Boy Bagon 一起合作的，但是更具体的信息要等到电视台确定下来后才知道。至于感情方面，和男星 Dan Kun 还是朋友关系，还没发展到追求阶段。Pat 还说要追他的话要先过妈妈那一关哦，因为妈妈是很担心Pat 的。许多男生心目中的女神 Doi Jalin Pon 最近十分倾力于环保事业，但这并没有代表她要放弃表演事业。这不，她拍的最新的影视作品是一部恐怖剧开播了，她坦言说观众的反响也不错。在电视剧发布会上，她就透露自己所饰演的角色与本人相差很远，真要演好这个角色的话也是一种大的挑战呢。此外 Doi 还谦虚地表示自己还要再提高演技，向前辈学习的地方还多着呢。ฟีดแบ็กดีนะคะเป็นคาแรคเตอร์ค่ะสวยมากด้วยเสน่ห์ของห้องหุ่นนางเอกก็นางเอกนางเอกอย่างเงี้ยค่ะตัวร้ายก็ร้ายเลยค่ะถึงแม้จะเคยเล่นละครมาแล้วแต่สำหรับเต้ยรู้สึกว่ามันต้องพัฒนาอีกเรื่อยๆค่ะ女星 Goop Gip Zubmontip 与男星 BKPN 近日终于正式承认了两人成为男女朋友了，经过了男星 B 坚持不懈的追求，终于打动了 Goop Gip。不过 Goop Gip 也坦言说虽然两人已经成为了男女朋友，但还需要继续相互了解下去，
还透露了双方的家长对两人的交往表示支持的，就是因为他们能得到家人的支持，所以感情道路才会走得如此顺利吧。今年泰国娱乐圈真是好事连连啊，女星 Noi Chodiga 与圈外的男友将要携手走进婚姻的殿堂。 Noi 透露说已经看好了黄道吉日，明年的七八月份将会举行婚礼，不过在这之前会先把目前的电视剧拍完。当然了，她的性感度也会在婚后相对减少点的了，即使男友并没有这样的要求也好， Noi 升级为人妻后会变得更加贴心了呀。ได้แล้วค่ะมีกรกฎาคมกับสิงหาค่ะในกะว่าจะเคลียร์ละครให้หมดไปเพราะว่ารับไว้หลายเรื่องอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องน้อยลงเออเบาๆอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะ一直以装扮奇异出名的演员 Madame Mod 近日有传闻说他病得很严重，主办方都害怕他会在活动中晕倒，所以没人敢请他来出席活动。不过他最近出席某活动的时候就否认了这一传闻，表示说自己并没有传闻中说的那么严重，医生只是吩咐了尽量的减轻一点装饰品的重量而已，因为这样会对身体比较好。ไม่ใช่อาการรุนแรงแบบที่เข่าไปแน่นอนคุณหมอบอกว่าศีรษะของเราไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อให้รับน้ำหนักมากๆแต่ว่าแค่ว่าต้องแบบดูแลตัวเองมากขึ้นตาชิฮาวนะครับคุณกำลังอยู่กับผมเองนะครับป้องนวัฒน์นะครับในช่วงไทซิงเป้าเป้าเลี้ยวมาดูนะครับว่าดาราเขาจะเผยความลับอะไรเด็ดๆกันบ้างในเราเล่าเป้าว่าก่อนเราต้องขอบคุณผู้ชมวันสงกรานต์快乐哎，不过提到万圣节，我们就要聊一下鬼故事咯。哎，你有没有遇到过鬼呢？有有有，我跟你分享一个我初中时候的见鬼经历吧。那就是那时候我在长身体，晚上睡觉，而且那天晚上风雨交加，雨很大，而且呢就响声很大很大很大。然后我就下楼去开冰箱找东西吃，后来但是我发现啊，冰箱门是开着的。然后有一个人就隐私看到一个人蹲着在吃东西，声音就哇哇哇的声音，我又吓得要死，你知道吗？但是我又走近一看，我发现是我妈妈。好冷哦，一点都不可怕，好冷好不好？那好吧，那真实的鬼故事我们就要听我们的汉，他跟我们分享他出家时候的碰鬼经历吧。那是这样子的，不要再说了，我要请我们的汉亲口说。嗯，那我们赶紧去看他怎么说的吧。สวัสดีครับสวัสดีครับก็ได้ไปทานที่ไหนครับผมสวัสดีครับผมฮันดิสันเลียนะครับฮันใกล้ฮาโลวีนแล้วครับเคยมีประสบการณ์ขนหัวลุกอะไรไงบ้างไหมครับตอนบวชแล้วกันครับผมพอดีเขาบอกว่าโดยลักษณะของคนไทยนะครับผมเวลาบวชเขาจะมีแบบเขาเรียกว่ามีคนมาขอส่วนบุญอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เขาคงมาดีครับคือพอดีวันที่ผมโกนแต่ยังไม่ได้ใส่ผ้าเหลืองก็คืนนั้นต้องนอนวัดก็เหมือนแบบนอนระหว่างนอนอยู่ก็คือแบบเหมือนได้ยินเสียงแบบเสียงผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยร้องอยู่บนหัวแต่แบบเหมือนเขาเป็นศาลาไม้อะไรเงี้ยครับผมก็ได้ยินก็ตอนแรกก็คิดว่าหูฝาดสักพักก็เลยปลุกพระอีกองค์นึงที่เขาบวชด้วยอะไรเงี้ยครับผมเขาก็แบบแต่พระองค์นั้นกลัวผีมากอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรผมได้เลยแต่ผมก็ได้ยินแฮปปี้วันฮาโลวีนนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะฮะมีความสุขในวันฮาโลวีนนะครับหลอกกันพอประมาณนะฮะอย่ารุนแรงกันเกินไปนะครับผมแล้วก็เที่ยวหรือไปไหนมาไหนก็เอาให้เขาเรียกว่าสมเหตุสมผลนะครับดูแลตัวเองด้วยแล้วกันครับผมแฮปปี้วันฮาโลวีนครับท่านมาเลยครับวันครับ外所困的演员呢 ？FIFA 承认说，因为接受采访时回答问题过于犀利，而被他的上司批评。他也已经吸取了教训，表示说以后肯定会多加注意的。作为新演员嘛，最近呢、泰国的演员呢，窜红非常的快，因为没有什么经验嘛，就无法招架泰国记者的八卦了。ถูกผู้ใหญ่เรียกเข้าไปคุยปรับพัฒนาเรื่องการตอบคำถามใช่ครับก็อาจจะเป็นช่วงแรกๆครับเพราะว่าเหมือนเรายังรู้เท่าไม่ถึงการด้วยครับก็ตอบอะไรไปอาจจะแบบยังไม่รู้แบบมันอาจจะเป็นภาษาปกตินั่นแหละครับแต่ว่าพอเราไปตอบกับพี่ๆสื่อนักข่าวนี่มันอาจจะแปลกๆเรางงไหมครับว่าทำไมผู้ใหญ่เรียกเราเข้าไปคุยก็งงครับว่าแบบเพราะว่าเราก็ตอบไปตามปกติเนาะเราก็ไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาครับแต่ว่าเกิดขึ้นเราก็ต้องขอโทษด้วยครับ
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการครับผมผู้ใหญ่เขาเรียกไปคุยอะไรยังไงบ้างครับก็บอกว่าปรับทัศนคตินิดนึงครับเวลาให้สัมภาษณ์ก็ยังไงล่ะคือแบบเราอยู่ในวงการนี้เราต้องระวังคำพูดหน่อยครับใช่ครับอย่างนี้เวลาตอบคำถามแล้วต้องคิดเยอะๆไหมก็คิดเยอะๆครับตอบแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กพูดกับผู้ใหญ่ครับเพราะว่าเราก็เป็นเยาวชนด้วยครับแล้วก็ต้องเป็นตัวอย่าง这家酒店呢，一直都是模特拍摄泳装的最佳地点。不过想到泳装啊，我就想到近日 Waterboy 首映仪式上，众多小鲜肉穿着泳装走秀哦。哇哦，小鲜肉走秀真是太过瘾了！不仅如此呢，我们的主演恩和斌也在现场演唱主题曲哦。泰国的毕业季，你看像我们的甘和丫丫也都毕业了呢。实力派歌手甘毕业了，他就表示说可以专心在娱乐圈工作了。之前呢也有带爸爸妈妈去香港旅游，逛逛街拜拜佛的。เรียบร้อยแล้วนี่คือลุยงานในวงการเต็มที่เลยป่ะครับเต็มที่เลยครับนะครับก็ถือว่าโล่งไปเปาะหนึ่งเรื่องของการเรียนนะครับผมแล้วก็มีเวลาโฟกัสเรื่องของงานได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานรายการสีโพดำนะครับแล้วก็งานเพลงต่างๆที่สามารถจะแบบโฟกัสได้มากขึ้นงานละครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถามเรื่องที่ไปที่ฮ่องกงบ้างครับเป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกมากครับเป็นการไปที่ฮ่องกงครั้งที่2ในชีวิตนะครับคือครั้งแรกเนี่ยได้มีโอกาสไปตอนประมาณผมอยู่ป.4 นะครับประมาณ 8-9 ขวบนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยได้ไปเพราะว่าได้รางวัลจากการประกวดร้องเพลงเป็นตั๋วเครื่องบินไปกับ2ที่นั่งเราก็จำไม่ได้หรอกว่า10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราไปเที่ยวอะไรบ้างแต่ว่าครั้งนี้มันก็ได้เห็นอะไรที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนได้ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ได้ไปไหว้พระในวัดต่างๆนะครับพาพ่อแม่ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็รู้สึกว่ามันก็สบายใจขึ้นมันก็มีความอิ่มอกอิ่มใจมากขึ้นแล้วก็แบบไปช้อปปิ้งเล็กน้อยครับพาพ่อแม่ไปช้อปปิ้ง对啊，这也就是适合新婚夫妇来度假旅行度蜜月的酒店，而且我们就坐在房间里面咯。哇哦，不过最近娱乐圈也是喜事连连哦。最近呢，妈咪也在忙她的婚礼哦。对，她跟我们分享了她的最新近况，她说呢，婚礼定在11月29号，早上呢就是订婚仪式，晚上就是婚礼啦。哎，婚礼人生只有一次，肯定会办得很豪华吧？不知道他的花费会不会很高呢？他跟我们透露说啊，花费不会超过预算，而且目前呢，礼服也已经确定好了，但是更多的情况他就不愿意再透露了。แต่งบ้านค่ะที่ไหนงานแต่งตอนนี้ได้สถานที่แล้วคือบ้านปาร์คไนเลิศนะคะแล้วก็งานแต่งเราวันที่19พฤศจิกายนเนี่ยทั้งเช้าและเย็นเลยเช้าเป็นงานมั่นตอนเย็นก็เป็นงานรีเซพชันเลยพร้อมอัฟเตอร์ปาร์ตี้
ชุดเจ้าตรงเจ้าสาวนี้พร้อมเนี่ยทุกคนจะถามเยอะมากจะบอกว่ามันมีเนี่ยไม่อยากคือจริงๆอยากจะอุบไว้ก่อนเป็นยังไงแต่พร้อมค่ะแต่ชุดเป็นแบรนด์ไทยนะคะไม่ใช่แบรนด์เมืองนอกเลยแบรนด์ไทยออกมาแบบยาว100เมตรอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะต้องอุบไว้ก่อนค่ะไม่อลังการค่ะต้องรอดูว่ามันมีอลังการไม่ได้ค่ะตัวมันมีไม่ใหญ่นะคะไม่สูงด้วยค่ะใช่เกินงบมั้ยคะไม่เกินค่ะโอ้เก่งจังเลยใช่ไม่เกินนะคะคุมดีมากเลยใช่มั้ยคะใช่ค่ะแฟนคุมค่ะโอเคอยู่ค่ะเดี๋ยวจะเชิญมาด้วยค่ะใช่อย่าลืมเชิญเรามานะคะได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนักเขียนมารายการขอบคุณค่ะไอ้平平不要再玩了我们赶紧回来聊八卦吧最近有部泰剧非常的火，那就是《两颗心都为了你》，有没有在追？肯定啊，因为这部剧的男主是我们的男神马里奥，肯定不能错过。嗯，女主角也非常的可爱啊，那就是我们的敏查丽达。没错，她在私底下是非常可爱的女生哦，因为她在接受我们采访时就透露，在整个拍戏过程中呢，会经常的偷拍马里奥，比如说她会悄悄的偷他睡觉的样子。哇，真是太可爱了！但是说实在，我也挺想看到马里奥睡觉的样子。哇，你看你，ก็ได้เป็นแฟนชาวจีนหน่อยค่ะนี่ฮะได้อะไรอีกหว่าไอ้มีพี่ดอกไม้พี่ดอกไม้หว่าเจียวมินนะคะเก่งจังเลยอ่ะภาษาจีนเล่นกับโอ้เมื่อกี้บอกว่าชอบแกล้งโอ้พี่โอบอกเหรอไหนบอกว่าไม่ได้เสียอะไรไงเห็นหลายคนเขากระซิบมาเยอะมากเลยว่ามินชอบแกล้งโอ้ก็เพื่อความสนิทสนมแล้วค่ะแล้วก็สนุกสนานในกล้องถ่ายเพราะว่าพี่โอเขาก็เป็นคนที่ชอบพักผ่อนตลอดเวลาตอนกลางวันจะต้องเป็นเด็กเมื่อกินเสร็จก็ต้องพักผ่อนแล้วก็เลยถ่ายรูปซะหน่อยแต่ว่าถ่ายไปมุมไหนก็หล่อก็เลยไม่แกล้งไปก็เท่านั้นพี่โอก็จะแกล้งด้วยการถ่ายรูปหนูตอนอื่นๆแทนโดยที่แบบถ่ายพุงปิ้นบ้างเล็บเท้าเล็บมือน่าเกลียดบ้างอะไรเงี้ยคือเขาเอาคืนหนักกันเอาคืนหนักเหมือนกันค่ะแล้วก็จะชอบแฉออกตามรายการต่างๆแบบนี้นะคะยังไงกันอย่างนี้เรามาไล่แบบว่าน้องมินเป็นคนโบราณค่ะมือเท้าใหญ่หนูก็เสียเซลเลยไหมคะก็แน่นอนค่ะเป็นผู้ชายออกจะหล่อเราเอาการมาแซวผู้หญิงเราทีนี้เราจะมีแผนคิดไปเอาคืนอีกไหมก็เดี๋ยวค่อยเอาคืนในรายการต่างๆโดยการขอเอารูปไปแฉแล้วกันนะคะในการรวบรวมอัลบั้มนะคะแฟนคลับพี่มาริโอก็ติดต่อมาได้นะคะไอจีหนูมีเพียบเลยค่ะแล้วมาดูกันว่าใครจะชนะเนาะใช่ค่ะเกมนี้ยังเดิมพันอีกยาวไกลค่ะโอเคก็ดูแค้นฝังหุ่นมากแน่นอนโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณน้องมินมากเลยค่ะ平平啊，女生是不是非常注重自己的肤色，都希望自己白白嫩嫩的呢？那是肯定的，不过也有人喜欢那个健康的小麦色。伯乐的肤色呢，就是非常健康的肤色，会让人觉得很性感、很运动哦。嗯，对啊，最近伯乐非常关注她的拍照，因为她媒体拍照会拍得出打闪光灯就很黑，然后她就希望啊，自己虽然不是很白，但是希望拍出来照片能接近自己的肤色。สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะพี่ปุ๊กเห็นแบบว่าช่วงนี้ดูแบบซีเรียสเรื่องการถ่ายรูปว่าแบบเอาขาวๆนะขาวๆนะมันมาจากว่ามันมาจากที่เป็นข่าวตั้งแต่ครั้งที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่ามันอาจจะมีการถ่ายย้อนแสงเลยก็ตามแต่ที่ทำให้แบบเหมือนผิวในรูปของเรามันคล้ำกว่าชีวิตจริงที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างซีเรียสอยากให้มันเป็นตรงตามสีผิวเราจริงๆมากกว่าไม่ได้ต้องการแบบขาวขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆชีวิตจริงมีความสุขนะคะแต่เวลาถ่ายรูปก็คืออย่างที่บอกว่ากลัวแบบแฟนๆที่เขาไม่มีโอกาสได้เจอตัวจริงเราเขาจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผิวคล้ำจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะประกาศศักดาของผิวสาวผิวสองสีเลยค่ะเรามีความสุขกับผิวสองสีอย่างเราค่ะโอเคเดี๋ยวคนที่พบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะไอ้平平今天穿的也是非常的性感哦不过提到性感，我就想到我们性感女星布菲呀。最近有网友指出啊，她好像要放弃她性感的形象了，因为她出席活动的时候啊，现在已经很少有性感的装扮了。不过呢，布菲呀就接受采访时就否认了这一说法，她解释说只是不想太过度的性感，她非常喜欢现在的形象，她认为呢，性感取决于态度。สวัสดีค่ะพี่ปูนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นแฟนชาวจีนหน่อยค่ะแกหล่อด้วยค่ะเป็นคนตลกค่ะจะทายเป็นแฟนชาวจีนหน่อยค่ะไปไหนโอ้ยสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะ thank you นะคะที่ติดตาม
ถามคนความเซ็กซี่บ้างเห็นว่าช่วงนี้แบบเราดูอยากจะลดความเซ็กซี่จริงๆไม่ได้ลดแต่ว่าไม่อยากให้มันแรงคืออยากให้มันเซ็กซี่แล้วรู้สึกประมาณหนึ่งว่าคือเรายิ่งโตเป็นผู้หญิงมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราก็รู้สึกว่าอยากจะเซ็กซี่แบบดูดีมีระดับแต่ไม่ได้แบบโป้เงี้ยค่ะคือเรามีลิมิตไหมคะว่าแบบมีลิมิตค่ะต้องใส่เสื้อผ้าตลอดเวลาไม่เปลือยค่ะคือแบบมีใครห้ามหรืออะไรยังไงคะหรือว่าเรารู้สึกว่าอยากทำเองค่ะแบบเราในความเซ็กซี่ของเรามันเป็นอินเนอร์มาจากอะไรยังไงคะเราคือว่าผู้หญิงเซ็กซี่มันคือ attitude ค่ะมันคือเป็นความมั่นใจตัวเองความชัดเจนในตัวเองอันนี้คือคนที่เซ็กซี่มากกว่าการแบบโชว์以上呢就是我们今天全部的热辣新闻啦节目最后再次感谢芭提雅泰坦尼泳池别墅度假村，同时感谢观众朋友对我们的大力支持。那下周同一时间继续锁定我们的东盟卫视 MGTV 泰八卦，也欢迎大家关注我们的新浪微博东盟卫视-MGTV。สวัสดีครับ。